บุคคลนี้มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรจริงๆนะพี่แล้วเขามีการแจ้งตายหรือเปล่าคะไม่แจ้งตายจริงเต้ยไปตามหาบุคคลพ่อเริ่มจากเบาะแสพ่อของพี่ๆก็คือคำสิงนามสกุลอะไรนะสีคำจันสีคำจันบุคคลนี้มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรจริงๆนะพี่แล้วเขามีการแจ้งตายหรือเปล่าคะไม่แจ้งตายจริงเหรอคะจริงมาแล้วค่ะไปเจอมาแล้วเหรอคะแล้วเขาว่ายังไงบ้างบุคคลคนนี้ยังมีชีวิตอยู่และคนลุกเลยจริงๆแล้วพอเต้ยไปถามเขาแหละญาติทุกคนยืนยันว่าบุคคลคนนี้เคยอยู่ที่บ้านที่ตลาดพลูจริงๆและเขามีลูกชื่อบอยจริงๆแล้วทำไมเขาบอกว่าพ่อตายไปแล้วพอเต้ยไปหาเขาแล้วเต้ยเจอเจ้าตัวคนที่ชื่อคำสิงสีคำจันใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เขาเดินไม่ได้ละป่วยเกือบจะติดเตียงละครับผมแต่ว่าเมื่อประมาณปีถึง2ปีที่แล้วเขาเส้นเลือดในสมองแตกเขาจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยว่ามีลูกหรือเปล่าแต่ญาติๆเขายืนยัน 100% เขาเคยมาขับแท็กซี่อยู่ที่แถวๆตลาดพลูใช่ๆเหมือนที่นาเคยพูดญาติแล้วเราสามารถที่จะไปเจอเขาได้มั้ยคะเอ้ยพี่เปิ้ลอยากเจอเหรอคือสิ่งเดียวที่เต้ยจะกำคำตอบมาบอกพี่ได้ก็คือตอนนี้พ่อของพี่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาจำไม่ได้เลยพี่ว่าเขาเคยมีลูกหรือเปล่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ญาติเขายืนยันก็คือเต้ยเอารูปที่พี่เปิ้ลมีให้ญาติๆเขาดูเขาเคยมีเมียอยู่คนนึงแต่คำสิงมีเมียหลายคนเขาบอกใช่ค่ะเอารูปคนนี้ให้ดูเป็นน้องของพ่อคำสิงน้องของพ่อคำสิงยื่นรูปให้ดูปุ๊บยายคนนี้ชื่อยายบัวคำฮะคนนี้บัวคำใช่เหรอคุณแม่หนูคนลุกปรากฏว่าตอนเนี้ยตอนนี้เอาเรื่องมาจากไหนว่าพ่อตายแล้วล่ะพ่อแท้ๆก็เพิ่งจะมาได้ข่าวตอนที่ยายมาอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะค่ะก็พี่สาวก็ได้บอกว่าได้กลับไปบ้านนะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อเปิ้ลมันตายแล้วนะแต่สิ่งที่พี่ๆจะได้ไปเจอตอนนี้พี่ก็คงได้เจอพ่อแต่เราก็ทำได้เพียงแค่รับรู้ว่าเขาคือพ่ออะไรเงี้ยค่ะขอบคุณคุณเต้ยมากค่ะยินดีมากๆพี่ตามหาพ่อให้ด้วยณวันนี้อาจจะทำให้ได้เท่านี้จริงๆเราอาจจะไปจบกับคำตอบที่ปาฏิหาริย์สุดท้ายแล้วก็ได้พบเจอกับคุณพ่อเนาะได้แค่นี้แล้วก็อาจจะยังไม่ทิ้งเบาะแสแม่ก็ได้ถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งมันมีตัวละครใหม่หรือเบาะแสใหม่เพิ่มขึ้นมาเราก็อาจจะเดินกันต่อก็ได้ค่ะเนาะแล้วเราจะเจอพ่อได้เมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้เลยดิไปเลยไหมล่ะไปเลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์พระแรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าI'm not afraid.
กฎเกณฑ์แห่งฟ้า